สวัสดีค่ะจากบ้านไร่วงพยอมค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาทำยากันยุงจากใบตะไคร้หอมนะคะที่บ้านไร่วงพยอมได้ตัดมาเมื่อวานนี้นะคะเราจะเอาใบตะไคร้หอมนี่นะคะถ้าเรามีลูกมีหลานทำการบ้านถ้าเราไม่อยากใช้สารเคมีเราก็ใช้ใบแบบนี้นะคะใช้ใบแบบนี้นะคะม้วนนะคะแล้วก็ผูกแบบนี้นะคะผูกแบบนี้นะคะเราจะเขาจะมีน้ำมันหอมระเหยในตัวของใบนะคะกลิ่นของเขาจะหอมยุงจะไม่ชอบกลิ่นหอมของตะไคร้หอมอันนี้นะคะจะเป็นน้ำมันหอมระเหยชนิดหนึ่งเราก็จะใช้ไม้นะคะหรือใช้อะไรก็ได้นะคะที่จะทำให้ใบของเขาช้ำทุบแบบนี้นะคะจะทุบแบบนี้นะคะน้ำมันหอมระเหยของใบตะไคร้หอมนะคะจะออกมาเลยนี่ค่ะเห็นไหมคะจะเป็นน้ำมันเป็นเงาๆเลยค่ะออกมาจากใบของเขานะคะแล้วก็จะทุบแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะใส่กระจาดหรือใส่จานก็ได้นะคะเอาไปวางไว้ใต้เตียงนอนในห้องนอนหรือว่าใต้โต๊ะรับแขกโต๊ะกินข้าวก็ได้นะคะกลิ่นหอมของเขาสามารถจะป้องกันยุงได้ในระยะเวลาครึ่งชั่วโมงจะไม่มียุงเข้ามากัดลูกหลานของคุณเลยนะคะเป็นสมุนไพรใกล้ตัวที่เราใช้ประโยชน์ได้ทุกอย่างนะคะเพราะบ้านไร่วงพยอมอยู่ในป่าก็จำเป็นจะต้องหาสมุนไพรที่ป้องกันยุงได้เพื่อเข้ามาใช้ในบ้านเพราะบ้านไร่วงพยอมเป็นคนที่แพ้สารพิษสารเคมีไม่ว่าชนิดไหนทั้งนั้นเลยเนี่ยค่ะก็จะได้กินที่หอมมากเลยเราก็จะขยำแบบนี้นะคะแล้วเราก็ไปวางไว้รับรองค่ะยุงจะไม่กัดลูกหลานของคุณอีกเลยค่ะวันนี้ก็จะมาบอกแค่นี้นะคะเดี๋ยวอันนี้บ้านไร่วงพยอมก็จะเอากลับไปบ้านแล้วค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่วังพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ